สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับทั้ง3 เล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะฮะวันนี้ก็ชวนท่านคุยเรื่องเบาๆครับเกี่ยวกับการขาดทุนครับชื่อว่าการขาดทุนครั้งแรกดีที่สุดเสมอนะฮะมาจากคำคมนี่ครับ your first loss is your best loss นะฮะการขาดทุนครั้งแรกของคุณคือการขาดทุนที่ดีสุดของคุณนะฮะผมเชื่อแบบนี้นะผมก็เคยโดนประจำแหละพูดง่ายๆคือขาดทุนครั้งแรกไม่ยอมครับขอทนดูคนทนดูสักหน่อยนะแต่ยิ่งทนราคายิ่งร่วงครับในที่สุดก็ตัดใจขายอยู่ดีนะทั้งที่แน่ว่าถ้าเรายอมขายจะแรกนะโอ้โหความเสียหายนิดเดียวเองครับนะฮะดังนั้นนะครับการขาดทุนครั้งแรกดีที่สุดหรือว่าเสียหายน้อยสุดเนี่ยคือเรื่องจริงนะฮะนักเทรดควรยอมรับการขาดทุนตั้งแต่ครั้งแรกที่มันปรากฏชัดว่าเราคิดผิดนะฮะและยอมตัดขาดทุนไปซะรีบขายออกไปให้ไวที่สุดตั้งแต่ยังรู้ตัวนะครับอย่าได้พยายามปล่อยให้มันเรื้อรังให้ราคาร่วงแรงนะฮะโอ้โหยิ่งร่วงแรงนะร่วงต่อให้คุณขาดทุนเพิ่มนะเปอร์เซ็นต์ขาดทุนเพิ่มเนี่ยคุณจะตัดสินใจตัดขาดทุนยากขึ้นไปอีกนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆคือว่าคุณการขายเมื่อยอดขาดทุน 1% เนี่ยความเสียหายน้อยกว่า 5% แล้วใช่ไหมสมมติคุณมีทุนอยู่อ่ะ 10,000 ใช่ไหมขาดทุน 1% ก็เป็น100 บาทใช่ไหมประมาณนั้นเนาะ5%ก็500แต่ถ้ามันถึงหลักพันเมื่อไหร่ถ้าคุณพอร์ตคุณมีเงิน 10,000 อ่ะถ้ามันขาดทุนไป 1,000 เนี่ยผมว่าโอ้ยคิดหนักนะครับการขายจะยากขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณเสียดายเงินแล้วเนี่ยนี่เป็นปัญหาเลยว่าทำไมยิ่งขาดทุนเยอะคุณยิ่งทำใจตัดขาดทุนยากขึ้นไปมากกว่าเดิมนะฮะเพราะอะไรครับเงินก้อนมันโตขึ้นไงฮะยกตัวอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะเข้าใจยากนะเอาเป็นตัวเลขกันสมมติว่าเนี่ยเรามีเงินอยู่ในพอร์ตเป็น100,000 บาทการขาดทุนการตัดขาดทุนหลักร้อยเนี่ยง่ายเนาะง่ายกว่าหลักพันแล้วใช่ไหมระยะติดลบเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันอ่ะสมมติว่าเป็น5,000 6,000 7,000เอาพรุ่งนี้8,000เอาพรุ่งนี้9,000อีกวันต่อมา9,000โอ้โหผมว่ายิ่งยากนะยิ่งเราเป็นคนที่ถ้าเป็นคนที่ต้องการความเป็นเพอร์เฟกต์นะแล้วก็ไม่อยากเสียเงินสักบาทเลยผมว่าคุณต้องร้องกรี๊ดอะผมว่าร้องกรี๊ดแน่นอนครับเพราะเรารู้สึกว่าอุ้ยมันเงินมันก้อนใหญ่เกินไปแล้วไม่อยากเสียเงินทั้งก้อนไปอะเราจึงแก้ปัญหาด้วยการปล่อยมันไปก่อนครับปล่อยทิ้งไปก่อนเผื่อมันจะกลับมาดีกลับมาเด้งได้นะฮะแต่ปัญหาคือถ้าคุณเจอหุ้นแจ็คพอตนะฮะแจ็คพอตทางเลวนะฮะคือจริงอะผมว่านะหุ้นแจ็คพอตมีไม่เยอะครับไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นหรือทางลงนะแต่ว่าทางลงเนี่ยจะอันตรายมากเพราะมันลงเนี่ยเงินจะหายไปเกลี้ยงนะครับโดยเฉพาะว่าหุ้นที่ทำให้คุณขาดทุนหนักนะยิ่งเสียหายเยอะแล้วคุณไม่กล้าตัดขาดทุนนะมันเป็นแจ็คพอตคือลงลบไป 30% 40% เนี่ยคุณจะเริ่มเปลี่ยนความคิดครับจากการปล่อยไว้มันทิ้งไว้เฉยคุณจะหาเรื่องด้วยการขายหุ้นตัวดีๆมาซื้อตัวเฉลี่ยหุ้นขาดทุนครับนะฮะตัดใจขายไม่ได้ซ้ำร้ายยังขนเงินก้อนใหม่มาซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มหุ้นขาดทุนนะครับนี่แหละครับเป็นความเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ยอมนะเมื่อคุณไม่ยอมตัดขาดทุนตั้งแต่แรกนะฮะการที่เรายอมซื้อถัวเฉลี่ยขาดทุนน่ะเหตุผลคือว่าเราคิดว่าราคาหุ้นมันลงมาต่ำเกินไปแล้วน่าถัวนะน่าถัวเพราะว่าจะได้ทุนต่ำลงคือเราคิดแต่ทางบวกว่านะมันคงไม่ลงต่ำกว่านี้แหละซื้อเถอะซื้อปั๊บมันก็คงเด้งกลับไปทำให้คืนทุนเ
อย่างนั้นก็ได้ขายคืนทุนหรือไม่ก็กําไรไปเลยนะฮะถ้าฟลุกก็ดีไปครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะนี่ส่วนตัวผมนะผมเคยฟลุกถัวเฉลี่ยแล้วได้กําไรอยู่ตัวหนึ่งนะแต่ที่เหลือไม่รอดเลยครับผมเคยฟลุกได้กําไรหุ้นไลฟ์ตัวหนึ่งที่ซื้อถัวเฉลี่ยขาดทุนแล้วมันเด้งกลับไปแล้ววิ่งต่อนะวิ่งต่อพวดเดียวเลยเป็นเด้งฮะหุ้นต่ำบาทอ่ะนะผมก็ได้ใจนะเอาสูตรเนี้ยไปใช้กับตัวอื่นครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะ PAE ว่าจะเป็นหลายตัวครับ TT วันนี้นะโอ้โหไม่รอดครับนะฮะขาดทุนละเท่เลยได้ไม่คุ้มเสียครับเพราะว่าเราได้กำไรหุ้นไปตัวหนึ่งแต่ว่าเราไปทัวร์เฉลี่ยหุ้นที่มันเป็นขาลงนะไม่นานครับนะฮะการขาดทุนเนี่ยสร้างความเสียหายสร้างความมันไหลกับพอร์ตเราได้ไม่นานครับแป๊บเดียวครับเรียบร้อยครับกำไรที่ได้มานะไม่รอดครับนะฮะหุ้นที่ผมซื้อถัวเฉลี่ยขาดทุนส่วนใหญ่มักจะไม่ดีดกลับทันทีครับเพราะว่ามันโดนกระแสการขายอย่างหนักหน่วงรุนแรงอ่ะแล้วมันก็อย่างที่ว่าครับคือมันโดนมาแรงมากอ่ะการจะฟื้นตัวมันแรงสวนไม่มีไงมันต้องแบบซับแรงขายไปเรื่อยด้วยการออกข้างแช่ไปเรื่อยครับเพราะคนกลัวอยู่เจ้ามือก็ไม่อยากซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีคนอยากขายอยู่ในช่วงราคานี้ราคาดีมากแล้วเขาก็รับซื้อไปเรื่อยครับนะฮะราคาก็จะนอนแช่ให้อึดอัดไปพักใหญ่และยาวนานน่ะนะอาจจะเป็นเดือนถึง3เดือนให้เราหมดใจนะครับจนกระทั่งถึงเวลานึงอ่ะถึงแม้ตอนแรกคุณจะคิดว่าฉันจะถือตราบชั่วกาลปวสานนะแต่ถึงจุดหนึ่งผมมั่นใจว่ามุมมองคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณไปเจออะไรมาที่มันเป็นที่สร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจคุณไม่ว่าจะเป็นคุณไปอ่านเจอหนังสือที่เขาบอกให้ตัดขาดทุนไม่คุณมาเจอคลิปผมเนี่ยเอาเออหมอนี่พูดเรื่องตัดขาดทุนดีเว้ยขายเลยดีกว่าเนี่ยในสุดคุณก็ต้องเจอเรื่องที่ทำให้ความคิดคุณเปลี่ยนครับคุณเปลี่ยนท่าทีนั่นแหละครับคุณก็ต้องขายอยู่ดีครับในสุดแล้วหนีไม่พ้นการขายครับหุ้นที่มันเป็นขาลงแล้วมันไม่ทำกำไรให้คุณนะฮะกลายเป็นว่าเสียเปรียบฮะยังไงก็ต้องขายอยู่ดีครับนะหุ้นตัวที่ขาดทุนยังไงก็ทำให้เราเสียเงินจนได้แหละดังนั้นนะครับเมื่อเป็นแบบนี้มันก็ตอกย้ำว่าการที่เรา take loss หรือตัดขาดทุนครั้งแรกมันเป็นการลงมือทำที่ดีและฉลาดที่สุดเสมอนะครับคือถ้าเราเห็นว่ามันหลุด stop loss แล้วใช่แล้วล่ะยืนยันว่าฉันคิดผิดแล้วเราเพลี้ยงพล้ำแล้วการตัดสินใจว่าขายทันทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะถูกต้องมากเลยแต่ถ้าเรามีเถียงมีประวิงเวลานะผมว่านะยิ่งบานปลายมากกว่าเดิมนะบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากขายกลัวมันเด้งก็เรามองในแง่บวกไงเรามองว่าตลาดทุกอย่างมันดีกับเราจริงๆตลาดหุ้นมันไม่เป็นอะไรที่มันสวยงามขนาดนั้นนะมันร่วงลงได้อีกนี่คือเรื่องจริงที่ผมเจอนะคือการเทรดด้วยความหวังอ่ะมันใช้ไม่ได้กับตลาดหุ้นครับเพราะว่าอะไรเขาว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ควบคุมตลาดเราเป็นทาสแล้วเราเป็นผู้ตามเราเป็นลูกแรกของตลาดแล้วเพราะถ้าคนอื่นเขาขายพรวดเดียวนะหลุดช่องบิดลงมาทีละช่องสองช่องเรียบร้อยแล้วครับนะฮะมันสร้างโมเมนตัมได้ทันทีแล้วคุณทำอะไรไม่ได้ไงเงินคุณก็ไม่มีเข้ามาซื้อคุณก็ได้นั่งดูตาปิดๆเอาลบวันเมื่อกี้ลบไป 10% อ้าวลงมาแล้ว 15% เว้ยอ้าวชิบหายแล้ว 20% วันต่อมาอ้าวอีกแล้วเหรออีกแล้ว 25% อ้าวคือการที่คุณปล่อยให้การขาดทุนมันลงไปเรื่อยๆนะผมว่าคุณยิ่งเจ็บปวดคุณยิ่งรู้สึกว่าฉันไร้ค่าฉันเป็นลูกไล่แล้วทำไมคุณไม่รีบตัดสินใจแต่แรกเลยตัดสินใจขายไปเลยถ้าคุณทำไม่ได้นะครับแนะนำให้ทยอยขายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็หมดเองครับฮะอย่าให้หุ้นที่มันเป็นผู้แพ้อยู่ในพอร์ตคุณยาวนานเกินไปครับเพราะว่าสรรพลังเคมากครับ
สับปะรดเคจริงๆผมมีหุ้นที่ติดตอนนี้ผมมีหุ้นขาดทุนอยู่ตัวหนึ่งที่ผมไม่อยากขายเพราะคิดว่านี่คือเราผมขายลดความเสี่ยงไปเกือบหมดแล้วล่ะเหลืออยู่นิดเดียวนะเหลืออยู่ประมาณ 9,000 แต่เชื่อไหมครับว่ามันลงต่อได้อีกแล้วลงต่อจนกระทั่งตอนแรกขาดทุนหลักร้อยมันกลายเป็นหลักพัน2,000เลยทุน9,000นะมันขาดทุนติดลบไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงติดลบไป 18% อ่ะคิดดูนี่ขนาดเราคิดว่ามันยอดไอ้ตัวเงินที่เราลงไปนิดเดียวเองนะแค่หลัก9,000นะครับแต่ว่ามันสามารถทำร้ายให้ติดลบไปหลัก1,000ได้มันเป็นความเจ็บปวดนะฮะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหุ้นเป็นขาลงแล้วหุ้นที่มันแบบมีโมเมนตัมทางลงแล้วอย่าเก็บไว้ครับนะขายไปก่อนเถอะเรามีโอกาสเข้าใหม่ได้นี่คือเรื่องจริงนะบางคนคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกซื้อไว้ดูซื้อไว้เก็บไว้ดูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ยังไงคุณก็ขายมันอยู่ดีทำไมไม่เก็บแล้วขายแล้วเก็บเงินสดเอาไปรอเข้าตัวใหม่ที่มันดีกว่าล่ะทำไมคุณต้องเก็บหุ้นตัวนี้ไว้ดูด้วยนี่ผมก็ด่าตัวเองอยู่นะโง่อย่างไม่ยอมขายวันนี้นะดังนั้นเชื่อเลยครับ your first loss is your best loss นะรีบตัดขาดทุนเคลียหุ้นที่ไม่ทำเงินออกไปให้ไวครับนะฮะเก็บเงินสดเอาไว้รอเข้าหุ้นผู้ชนะตัวใหม่เถอะอย่าเสียเวลากับหุ้นผู้แพ้เพราะมันเป็นอีโก้คุณครับมันไม่ใช่อะไรหรอกคุณกำลังใช้อีโก้ในการเทรดในการปกป้องหุ้นตัวนั้นอยู่เรามาเทรดเพื่อปั้นพอร์ตนะครับดังนั้นหุ้นที่เราต้องการคือหุ้นผู้ชนะนะครับไม่ใช่หุ้นผู้แพ้อ่อนแอนะฮะเรามาเทรดเพื่อปั้นพอร์ตสร้างความร่ำรวยนะครับดังนั้นเป้าหมายเขาเราคือตรงนั้นทางเลือกเราคือทางเดียวทางเลือกเราคือต้องมีหุ้นผู้ชนะอยู่ในพอร์ตนะฮะไม่ใช่เก็บหุ้นอ่อนแอไว้นะฮะพอร์ตคุณต้องไม่มีหุ้นติดลบอยู่เลยฮะนะฮะรีบเคลียร์มันให้พ้นทางไปตั้งแต่เนิ่นๆนะก่อนที่มันจะมาทำร้ายเรามากกว่านี้นะฮะ Your first loss is your best loss ครับการขาดทุนครั้งแรกของคุณดีที่สุดเสมอครับนี่ไม่ใช่ผมพูดขึ้นมานะครับแต่เป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะสายแคนสลิมนะไม่ว่าจะเป็นพี่เดวิดไรอันไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์เคนะฮะกิลมอร์เรสและปู่โอนิลนะพูดเรื่องนี้ตลอดครับคือ your first loss is your best loss เพราะว่าเขาเชื่อมั่นนะว่าการตัดขาดทุนคือสิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าคุณมีลิมิตการตัดขาดทุนอยู่ที่ 7% นะฮะการที่คุณตัดขาดทุน 7% ถือว่าคุณยังไม่ผิดนะครับคุณแค่หมอบเหมือนคุณเล่นโป๊กเกอร์คุณหมอบเพื่อจะดึงเงินสดของคุณเก็บเอาไว้ในครอบครองก่อนอยู่ในการควบคุมคุณก่อนแล้วถ้าคุณเห็นจังหวะดีๆในการทำกำไรคุณสามารถเอาเงินสดที่คุณมีเข้าไปได้เลยดังนั้นนะครับตัดขาดทุนตามระบบแล้วก็เอาเงินสดรอเข้าตัวใหม่ที่มันเป็นผู้ชนะดีกว่านะครับ your first loss is your best loss นะฮะทิ้งท้ายนะครับท่านไหนที่ชอบช่องเซลล์อย่าลืมครับ subscribe ช่องนะฮะผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเป็น mindset เป็นจิตวิทยาการเทรดที่อาจจะสวนทางกับคนทั่วไปหน่อยนะเพราะว่าผมเองก็มาทางเนี้ยคือผมชอบทางสายปรัชญานะผมชอบทางเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองมันจึงค่อนข้างจะสวนทางกับคนทั่วไปที่เทรดแบบอยากจะทำกำไรอย่างเดียวแต่ผมเทรดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคือผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นนักเทรดที่ดีขึ้นนะผมเป็นคนที่ดีขึ้นผมเข้าใจชีวิตมากขึ้นผมจะเทรดได้เก่งขึ้นมันท่านชอบแบบนี้นะถ้าท่านชอบสไตล์นี้นะท่านชอบการเทรดมันมีอะไรมากกว่าที่การหาสัญญาณซื้อสัญญาณขายมากกว่าอินดิเคเตอร์มากกว่าวอลลุ่มมากกว่าการตามข่าวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจให้เรามีความแข็งแกร่งและเข้าใจโลกมากขึ้นมีปรัชญาการเทรดดีๆให้คุณฟังทุกวันผมว่าช่องผมเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีนะครับก็อย่าลืมนะครับ Subscribe ช่องไว้นะฮะท่านใดที่มีเงินเหลืออยากสนับสนุนผลงานก็ผมมีเสือ3 เล่มนะตอนนี้ความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ห
ุ้นกับขึ้นรอบใหญ่นะครับมีขายออนไลน์ที่เดียวนะครับที่เพจเซลบุ๊กนะฮะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับจะเป็นลิงก์เพจนะ facebook.com/salesbook นะฮะที่เดียวนะครับไปซื้อที่เดียวนะที่อื่นไม่มีขายนะครับมีหน้าสินค้าให้นะครับอยากรู้ว่าแต่ละเล่มมีรายละเอียดยังไงก็ไปดูที่หน้าสินค้านะครับอีบุ๊กมีขายที่เว็บแม่มาร์เก็ตและก็อุ๊กบีจะมีลิงก์ให้นะครับลิงก์ไปที่หน้านั้นที่ผมเขียนนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่สนับสนุนผลงานนะครับมีการ subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ